ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมฮานี้เลยอยู่กับอาจารย์ชมพูคณิตนะฮะแล้วก็น้องๆ นักศึกษาที่อาแบกนะฮะมาร่วมรับโทรศัพท์ในงานช่วยเหลือเด็กปัญญาอ่อนในพระบรมราชินูปถัมภ์สวัสดีทุกท่านสวัสดีค่ะอาจารย์ฮะอยากให้กล่าวนิดนึงถึงงานวันนี้ครับค่ะวันนี้พวกเราก็ในชาวนามของมหาวิทยาลัยราชบัณฑิตนะคะรู้สึกมีความปลาบปลื้มใจที่ได้มาร่วมช่วยงานในวันเมตตาปัญญาอ่อนในครั้งนี้ค่ะและอย่างเช่นกับทุกๆปีที่เราเคยทำนะคะที่อาแบกเรามีคณาจารย์ที่มีประสบการณ์สายตรงนะคะมาช่วยดูแลน้องๆ นะคะที่จะให้ความรู้ให้น้องๆได้สำเร็จการศึกษาไปแล้วก็มีอนาคตที่ดีค่ะครับได้เลยอยากขอบคุณนะฮะแล้วก็เรียนเชิญพี่น้องคนไทยที่มีจิตเมตตาในการช่วยเหลือน้องๆอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ตรงนี้กราบขอบพระคุณนะคะสำหรับทุกๆบาททุกๆสตางค์ที่ได้ช่วยกันร่วมบริจาคให้กับน้องๆที่ด้อยโอกาสในครั้งนี้นะคะพวกเราทุกคนมีความปลาบปลื้มใจมากค่ะแล้วก็ยินดีที่จะได้รับมาร่วมช่วยงานนี้อีกต่อไปค่ะได้เลยพูดถึงนายแบบของเราบ้างมิสเตอร์สตาร์จังหวัดนนทบุรีน้องเสือนะเป็นศิษย์เก่าของอาแบกด้วยกราบนิดนึงครับผมตอนนี้เป็นศิษย์ปัจจุบันอยู่ครับก็รู้สึกปลื้มใจนะครับที่ได้มาร่วมงานกับทางมหาวิทยาลัยราชบัณฑิตอีกครั้งนึงครับซึ่งเคยมาแล้วเมื่อปี2019ครับผมก็สำหรับมหาวิทยาลัยราชบัณฑิตนะครับก็เป็นแรงผลักดันให้ผมนะครับคือหมายถึงว่าเป็นบันไดก้าวแรกให้ผมได้มาถึงจุดนี้นะครับผมต้องขอบคุณผู้ชมฮานี่เลยกับดาวของอาแบกอีกครั้งในวันนี้วันนี้เป็นไงบ้างกับการมาสนุกมากตื่นเต้นมากนะคะได้เจอพี่มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นพี่มาลีหรือว่าดารามากมายตื่นเต้นขอบคุณพี่น้องคนไทยที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยช่วยเหลือในการช่วยเหลือเด็กปัญญาอ่อนก็สำหรับวันนี้เป็นเหมือนโอกาสที่เปิดให้น้องๆได้มีโอกาสในการเรียนหนังสือได้มีการศึกษามากขึ้นค่ะก็อยากจะขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะได้ขอบคุณอาจารย์แล้วก็ขอบคุณนักศึกษาทุกท่านสวัสดีบ๊ายบาย